สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เกษตรศาสตร์วิจัยเพื่อชุมชนได้มีโอกาสลงมาที่แปลงมันสำปะหลังของฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุนครนะครับสาเหตุที่ผมแต่งตัวรัดกุมมิดชิดขนาดนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจดีนะครับอากาศร้อนมากครับผมต้องป้องกันไว้หน่อยสักนิดนึงนะก็ได้โอกาสดีครับที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงวิจัยมันสำปะหลังนะครับในพื้นที่ของฟาร์ม50พรรษาเพื่อที่จะขนส่งนะครับไปยังโรงงานแป้งมันสำปะหลังนะครับในพื้นที่ของอำเภอโพนาแก้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนแล้วก็การเก็บเกี่ยววันนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกันกับน้องโต้งในเลยครับผมครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมชัยรัตน์คำหานะครับนักวิทยาการเกษตรประจำอุทยานเกษตร50พรรษานะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแปลงนี้แปลงปลูกขยายนะครับทำสต็อกพันธุ์ทำพันธุ์สะอาดนะครับไปสู่มือเกษตรกรก็เลยหลังจากตัดไปเพิ่งตัดไปนะครับแปลงนี้นะครับจะเห็นมันเริ่มงอกแล้วนะครับเพิ่งตัดไปประมาณสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ท่อนพันธุ์ก็ถึงมือเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะครับรัดเมื่อกี้นี่ประมาณ 60,000 กว่าต้นเกลี้ยงเลยนะครับก็ตัดไปก็พักสงกรานต์ด้วยพอดีมันก็เลยเลทหน่อยนะครับก็เลยทิ้งเวลาช่วงระยะเวลามาสักพักนึงสัปดาห์กว่าๆนะมันก็เลยงอกนะครับงอกอย่างนี้แหละนะครับก็เลยรีบขุดนะครับแปลงนี้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์72นะครับอายุ8เดือนนะครับ8เดือนเข้า9เดือนนะครับก็ถามว่าเก็บได้ไหมก็เก็บได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีสำหรับเกษตรศาสตร์72นะครับมันจะเริ่มพีคตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ10เดือนนะครับ10เดือนเขาถึงจะเริ่มมีแป้งนะครับแล้วก็มีน้ำหนักนะครับมันเป็นพันธุ์ที่พันหนักหน่อยพวกนี้นะครับมันจะมาทีหลังถ้าสภาพนี้นะครับที่เก็บอยู่นะครับถ้าหัวประมาณนี้นะครับก็จะประมาณ4ตันนิดๆนะครับต่อไร่นะครับแต่ถ้าแปลงที่อายุครบนะครับอายุครบก็จะประมาณ5ตันกว่าเข้า6ตันนะครับอย่างแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปช่วงนั้นช่วงต้นเดือนก่อนนะครับแปลงนั้นอายุ12เดือนนะครับผลผลิตเฉลี่ยนะครับ30ไร่อยู่ที่ประมาณ 5.6 ตันนะครับ 5.6 ตันมันก็ถั่วบางแปลงได้8ตันบางแปลงได้น้อยนะครับเพราะว่ามันจะมันเฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5.6 ตันนะแต่ว่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4.3 ตันนะครับหัวดกอยู่แต่ว่ายังไม่ใหญ่นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งตัวนี้อายุประมาณเนี้ยเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณ25ถึง27นะครับแต่ถ้ามันงอกอย่างนี้แล้วนะครับงอกอย่างนี้แล้วเปอร์เซ็นต์แป้งมันก็จะลดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอาอาหารจากเนี้ยครับจากหัวเนี้ยขึ้นมาสร้างลำต้นนะครับแป้งมันก็จะเหลือประมาณ25นะครับ 25% แป้งนะครับแต่ว่าถ้ามันพลิกๆนะครับตัวเนี้ยฤดูกาลเนี้ยมันจะได้ประมาณ 30% แป้งเลยนะฮะข้อคิดอย่างหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับไม่ควรตัดแล้วก็ทิ้งไว้นานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งละเขาจะเอาเนี้ยอาหารจากหัวเนี้ยนะครับก็คือแป้งนะครับก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตนี่แหละเขาเอามาสร้างลำต้นนะครับที่เขาเก็บไว้ในรูปอาหารของเขานะครับมาสร้างลำต้นส่งผลให้อะไรน้ำหนักตัวนี้ก็ลดด้วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งข้างในก็ลดด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับหลังจากตัดต้นนะครับหลังจากตัดต้นไม่ควรเกิน1สัปดาห์นะครับควรเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับไม่ควรทิ้งไว้นานนะครับแปลงนี้พื้นที่ประมาณ30ไร่นิดๆนะครับ30ไร่นิดๆก็น่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ยก็น่าจะได้สัก100กว่าตันนะครับ100กว่าตันราคาขายก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนี้เราขายกับโรงแป้งนะครับเราขายกับโรงแป้งเขารับซื้อประมาณ3.90 บาทนะครับราคาขายก็จะอยู่ที่ประมาณ3.70 บาทที่เอาไปขายนะครับหลังจากหักดินหักอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะดีหน่อยถ้าไปขายโรงแป้งนะถ้าไปขายโรงแป้งเขาก็จะมีเครื่องร่อนเขาจะไม่หักเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เหมือนกับไปขายที่ลานนะเนาะถ้าขายลานเขาก็จะซื้อแบบมันรวมแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ดินด้วยนะครับซึ่งย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาการระบบการผลิตนะครับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกปีนี้นะครับเกษตรกรใหม่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าปีนี้ผลราคาผลผลิตมันสำปะหลังนะครับอยู่ที่ถ้าถั่วเฉลี่ยกันอย่างน้อยๆเลยนะครับก็ไม่ต่ำกว่า3.50 บาทถึง3.80 บาทนะครับบางพื้นที่ขึ้นไปถึง4 บาทแล้วนะครับก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับเกษตรกรนะครับมันก็อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเนาะบางคนถามว่าปีหน้าราคาอย่างนี้ไหมนะครับ
ก็ถ้ายังเป็นปัจจัยเช่นเดิมอย่างนี้นะครับก็น่าจะไม่ลดต่ำกว่า3บาทนะครับสำหรับปีเก็บเกี่ยวผลผลิต6667นะครับประเมินไว้นะประเมินไว้นะครับซึ่งราคามันสำหรับ3บาทนี่มันพอที่จะอยู่ได้สำหรับเกษตรกรนะครับมันโอเคแล้วถามว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้มันราคามันสูงขึ้นนะครับมันก็เกิดจากปีนี้เราส่งออกได้ด้วยนะครับเราส่งออกประเทศจีนเราส่งออกไปทั้งเอทานอลบวกกับอาหารสัตว์ราคาแพงขึ้นเยอะมากนะครับปัจจัยเรื่องสงครามนะครับยูเครนรัสเซียเขาทำสงครามกันเขาส่งออกข้าวสาลีไม่ได้นะครับข้าวสาลีก็เป็นทั้งแป้งเป็นทั้งในเรื่องของอาหารสัตว์ด้วยนะครับมันก็เลยดีดตัวขึ้นมาตามกันนะครับพวกทั้งข้าวโพดอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ราคาสูงขึ้นมากๆนะครับก็เป็นปีทองสำหรับชาวไร่นะครับเกษตรศาสตร์เราก็อยากจะช่วยแหละนะครับอยากจะช่วยในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่ามันไหนๆมันก็ราคาผลผลิตดีแล้วเราก็ต้องทำยิวทำในเรื่องของผลผลิตต่อไร่ให้ได้ดีด้วยนะครับผลตอบแทนต่อไร่มันจะได้สูงนะครับแล้วก็มีพันธุ์นะครับพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ปลอดโรคเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมนะครับที่ไม่สูงเกินไปที่เกษตรกรนำไปผลิตได้เหมือนบอกนะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเกษตรกรไปด้วยกันนะครับเกษตรกรชาวไร่นะครับชาวไร่มันสำปะหลังเราจะได้ลืมตาอ้าปากได้เราขุดเราก็จะทำเป็นกองเป็นแนวกันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะรอรถมารับนะครับก็ที่เราใช้อยู่ก็เป็นรถเล็กนะครับเที่ยวออกทีละ3ตันกว่า3ตันครึ่งนะครับถึง4ตันนะครับทยอยออกวันนึงก็ออกได้วันละ7ตันถึง8ตันนะครับ7ตัน8ตันนะครับก็ทางมหาลัยยังไม่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายเราก็พยายามทำนะครับในเรื่องของเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าเหมือนที่เคยบอกน่าจะในเทปก่อนๆนะว่ามันสำปะหลังเนี่ยมันมีเครื่องปลูกแล้วมันมีเครื่องมือให้ปุ๋ยมันมีโดรนมันมีอะไรละแต่ว่าเรื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเรายังไม่มีอุปกรณ์มากเท่าไหร่นะครับเรายังต้องใช้พึ่งกำลังคนอยู่นะครับในการเก็บเกี่ยวอย่างตัวนี้ก็เก็บขึ้นมานะครับแล้วก็เรียงนะครับเพื่อจะรอนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาฟันนะครับฟันหัวออกนะครับฟันหัวออกแล้วก็ขนขึ้นรถนะครับอย่างนี้นะครับก็เง่าละประมาณถ้าอย่างนี้ก็ประมาณ2โลครึ่งถึง3โลนะครับมันจะยังไม่ใหญ่มากนะถ้าให้ดีนะครับสำหรับเกษตรกรถ้าปลูกนะครับถ้าคิดคำนวณเล่นๆนะก็ถ้า3กิโลเง่านี้ก็จะตกประมาณ10บาทนะ10บาทนะครับลงทุนนะครับเหมือนเคยบอกไปเทปก่อนๆประมาณเง่าละ4บาทนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับจากปลูกไปจนถึงขนส่งออกประมาณเล่าเง่าละ4บาทนะครับอย่างเง่านี้ถ้าได้3กิโลนะครับ3กิโลก็จะได้10บาทนิดๆนะครับเป็นต้นก็2ต้นก็ไปขายประมาณ12บาทประมาณ12บาทต่อเง่านึงนะครับเง่านึงได้12บาทละ12บาทก็หักต้นทุนไปประมาณ5บาทนะกลมๆนะครับกำไรอยู่ที่7บาทนะต่อเง่ายุทธถ้าเป็นมันหัวใหญ่ๆนะครับเราทำกำไรได้เง่านึงเฉลี่ย20ถึง30บาทได้เลยสบายสบายนะครับถ้าราคาขายอย่างทุกวันนี้นะครับมีทั้งปริมาณและก็มีทั้งคุณภาพเนาะปริมาณและคุณภาพมันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็รอเก็บเกี่ยวนะครับรอเก็บเกี่ยวอันนี้ก็ได้พักสงกรานต์มันก็เลยแตกหน่อขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาดึงแป้งจากหัวเขาเนี่ยขึ้นมาละขึ้นมาทำต้นเนี่ยนะครับขึ้นมาทำต้นนะครับมันก็จะเสียไอ้เปอร์เซ็นต์แป้งที่เราขายไปด้วยนะครับอย่างตัวนี้ได้26 27เนี่ยก็จะเหลือประมาณ 25% นะครับดึงไปใช้เยอะพอสมควรนะครับยิ่งเก็บช้ายิ่งเก็บช้ายิ่งสูญเสียเยอะครับครับที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนี่เหลือประมาณกี่ไร่ครับ20ได้ครับ20ได้ครับที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวครับ20 25ครับเราวนี้เลย20ไร่25ไร่ถึง25ไร่นะครับเราวนี้อย่างตัวนั้นก็ตัวเขียวๆตัวนั้นก็เอาไว้ปลูกขยายปลูกขยายเพราะว่าปีนี้ออกไปตั้ง100กว่าไร่นะครับออกไปกว่า100กว่าไร่ถึงมือเกษตรกรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับบางส่วนก็ปลูกไปแล้วบางส่วนก็ยังรอฝนชุดใหญ่อยู่เพราะว่าเตรียมดินไม่ทันนะครับเราก็ทำขยายไว้แหละเพราะว่าดูแนวโน้มปีนี้แล้ว
เราก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรทุกท่านนะครับอยากจะตอบสนองเกษตรกรทุกท่านเราช่วงนี้เราไม่มีให้เลยนะครับอยากที่จริงอยากจะมีต้นพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยสะอาดนะครับสำหรับถุงมือเกษตรกรนะครับเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้แหละเพราะเราตั้งปฏิฐานไว้นะครับเราอยากจะทำสู่มือเกษตรกรนะครับส่งของดีสู่มือเกษตรกรไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นปีหน้าจะทำเต็มระบบเลยนะครับเต็มระบบเลยแต่ว่าปีนี้ก็เต็มระบบเช่นกันนะไม่ใช่เต็มระบบนะมียุทธร้อยกว่าไร่แต่ว่าแต่ว่าครับค่าคะแนนความต้องการแต่ละปีนี่ค่อนข้างยากยุทธมันอยู่กับราคาท้องตลาดอยู่กับหลายปัจจัยนะครับซึ่งไม่น้อยเลยครับปีนี้ทำไม่น้อยเลยแต่ว่าก็ยังไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือต้นเลยเหลือนิดเดียวนะครับเหลือ10กว่าไร่เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกเองนะครับปลูกเองปีหน้าก็จะมีทั้งสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ต่างๆนะครับมี KU80 นะครับกะไว้ว่าจะต้องมีสัก40ไร่นะครับมี KU72 เนี่ยเราทำไว้เยอะอยู่แล้วนะครับประมาณ100กว่าไร่นะครับก็จะมี KU CSC65 นะครับเป็นตัวใหม่ก็ตัวนี้อาจจะยังแจกจ่ายได้ไม่เยอะเรามี 5-6 ไร่เองนะครับเราเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ขยายนะครับแล้วก็อาจจะมี KU1 แล้วก็ KU3 นิดหน่อยประปรายนะครับเพื่อที่จะให้เอาไปเทสเอาไปทดสอบกันนะครับ หลักๆเลยจะเป็นสายพันธุ์สำหรับไม่ใช่สำหรับสิเป็นสายพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนทำนะครับจากแปลงตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรทำนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเกษตรศาสตร์หรือว่า KU นะครับขึ้นต้นนะครับแล้วก็จะมีเบอร์กำกับทีหลังนะจะสังเกตให้เห็นนะครับก็มีหลายเบอร์ครับถ้าอยู่ในท้องตลาดก็จะมีเกษตรศาสตร์50ตัวนี้เป็นเบอร์อมตะเนาะเป็นเกษตรศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมีเกษตรศาสตร์72มีเกษตรศาสตร์80นะครับมี2ตัวนี้3ตัวนี้นะครับที่เยอะเลยนะครับในประเทศเรานะครับแล้วก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับเกษตรกรเนาะนะครับเพราะว่าเราก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับทางอาจารย์นักวิจัยนะครับทางยกตัวอย่างมาเลยของอาจารย์สกุลฉายศรีนะแกเป็นบิดเดอร์นะครับแกทำหน้าที่ผลิตออกมานะครับแกทำหน้าที่ตัวพันธุ์กระจายพันธุ์ออกมานะครับเรามีหน้าที่สำหรับการกระจายและก็ขยายเพื่อให้ถึงมือเกษตรกรในลำดับต่อไปอีกเช่นกันครับ